ส่วนเรื่องนี้เนี่ยต้องเตือนกันนะคะจากพ่อค้าขายทุเรียนเขาบอกว่าอย่าวางใจนะลูกค้าเนี่ยมาขอซื้อทุเรียนแล้วปรากฏว่ามาเนียนๆเลยปรากฏพ่อค้าถูกหลอกค่ะรอบนี้เนี่ยผู้ร้องเรียนชื่อคุณมานะคะบอกว่าเป็นพ่อค้าทุเรียนนำภาพนี้มาให้ดูคือคนร้ายเนี่ยเป็นชายสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีเขียวอ่อนติดต่อขอซื้อทุเรียน1ลูกราคา130นะคะแล้วก็ขับรถออกไปสักพักเนี่ยกลับมาใหม่ค่ะบอกทุเรียนอร่อยทีนี้ขอเหมาเลย80กิโลบอกว่าจะส่งขายไปที่มาเลเซียค่ะก็มีการตกลงราคากันแล้วก็ขนทุเรียนกันขึ้นกระบะเต็มเลยนะคะทีนี้ชายคนนี้เนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะขอชำระเงินผ่านแอปธนาคารมีการโชว์สลิปเก่าให้ดูด้วยบอกว่าเนี่ยค่าทุเรียนรอบแรกที่ซื้อเราก็อ้างบอกว่ายอดรอบ2ที่เหมาทุเรียน80เนี่ยทั้งหมด 7,600 เงินเข้าแล้วแต่พ่อค้าเขาไปเช็คดูปรากฏก็ยังไม่เข้าสุดท้ายเนี่ยโต้เถียงกันนะคะแล้วชายคนนี้ก็มีท่าทีร้อนรนด้วยแล้วบอกว่าเขาไม่ใช่มิจฉาชีพนะที่เงินไม่เข้าเนี่ยสงสัยระบบธนาคารมีปัญหาเนี่ยค่ะก็เลยบอกเดี๋ยวขอไปกดเงินที่ตู้ทีนี้เขาก็ขี่จักรยานยนต์ตามไปกดด้วยซึ่งไปกดที่ตู้เนี่ยปรากฏก็ยังไม่ได้เงินอยู่ดีตอนนั้นทั้งลูกสาวทั้งเพื่อนก็มาช่วยกันดูแล้วทีนี้ชายคนนี้ยังออกอุบายต่อบอกว่าอ๋ออย่างนี้ยังไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวไปเอาเงินที่พี่สาวจอดรออยู่ที่สะพานลอยริมถนนสุขุมวิทลูกสาวกับเพื่อนก็นั่งไปด้วยพอไปถึงก็ยังไม่เจอใครอยู่ดีเนี่ยค่ะสุดท้ายเนี่ยเลยต้องบอกว่าอย่างงั้นเนี่ยขอยกทุเรียนลงไว้ริมถนนก่อนเพราะยังไม่ได้เงินแล้วจังหวะที่เอาทุเรียนลงเนี่ยจู่ๆชายคนนี้ขับหนีไปเลยเนี่ยค่ะซึ่งตอนนี้ไปแจ้งความไปแล้วนะคะที่สภ.มาบตาพุธตั้งแต่30มิถุนายนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผ่านไปหลายวันเรื่องยังเงียบอยู่ค่ะก็เลยอยากให้สื่อเนี่ยช่วยนำเสนอหน่อยเป็นบทเรียนเตือนภัยสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะอย่าไว้ใจใครง่ายๆค่ะพอผมขึ้นให้เขาเสร็จเขาโอนเงินให้เรียบร้อยแต่เขาเอาสลิปเป็นเขามาซื้อรอบแรกโดยทางสื่อเป็นยังไงนี่มันเป็นสลิปปลอมแล้วเขาบอกว่าถ้าโอนให้เรียบร้อยแล้วในขึ้นชื่อยายนันอะไรเรียบร้อยแล้วชิกไปเอาเงินไม่เข้านี่พี่ไปกับผมไปกดเอาเงินเนี่ยค่ะตำรวจก็ไปตรวจสอบคดีนี้นะคะบอกว่าชุดสืบสวนกำลังเร่งแกะรอยอยู่ปรากฏแผ่นป้ายทะเบียนของรถที่ติดเนี่ยก็เป็นทะเบียนปลอมค่ะส่วนบัญชีธนาคารในยอดเนี่ย130บาทปรากฏว่าเป็นชื่อของผู้หญิงคนหนึ่งตอนนี้กำลังเร่งติดตามกันอยู่นะคะสรุปก็คือได้ทุเรียนไปเต็มๆเลยนะคะเต็มหลังรถนั่นนะคะ80กิโลเพราะว่าตอนที่ลงจากรถลูกสาวลงจากรถบอกงั้นเอาทุเรียนลงเลยยังไม่ทันจะเอาทุเรียนลงไงไปแล้วลงจากรถไปแล้วนะคะเกือบ 8,000 บาทค่ะกระแสชัดชาติฟีเวอร์ค่ะ